ครับก็ดีครับดี น้องคงตอบไปเยอะแล้วนะฮะก็ตามนั้นแหละก็ฟังจากนั้นเห็นบ้างทริปนี้ก็ดีนะครับเป็นทริปที่จริงๆก็ตั้งใจว่ามันก็เป็นฮอลิเดย์ที่มีความสุขมากๆดีครับเห็นว่าเราเป็นคนวางทริปทุกอย่างเองด้วยก็คุยกันด้วยอะไรในส่วนหนึ่งแต่ว่าแบบอยากไปที่ไหนมาไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบลองเสิร์ชหาข้อมูลเลยเราจะมีเวลามากกว่าเขาเพราะว่าเขาว่าถ่ายละครผมอะละครปิดไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่มีอะไรทำก็เลยว่างก็เลยหาข้อมูลอะไรไปทั่วไงครับผมแต่ขนาดเขาว่าเขาก็จับกระชุนอะไรอย่างงี้จับกระเป๋าให้ผมไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เลยแบบไม่ทันจะได้จัดอะไรอย่างงี้เลยก็เลยแบบว่าแบบขอให้เขาแบบจัดเลยเขาบอกว่าไปจัดให้เลยอะไรเงี้ยคงกลัวว่าผมไปแต่งตัวอะไรแปลกๆหรือเปล่าการที่เสื้อคู่เต็มเลยใช่จริงก็อยากใส่เหมือนกันด้วยครับอะไรเงี้ยนานๆทีได้ไปเที่ยวด้วยกันเขามีได้บอกล่วงหน้าไหมครับว่าแบบจะมีเสื้อคู่หรือชุดคู่อะไรอย่างงี้มีครับมีก็บอกว่าแบบนี้ใส่อย่างงี้โอเคไหมก็ถามมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็โอเคครับได้มีเขินไหมฮะมีเขินไหมแต่ว่ารู้แบบใส่เสื้อเหมือนกันเลยไม่เขินครับไม่เขินไม่ค่อยส่วนมากก็เก็บไว้มากกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีที่เขาโพสต์ลงไปอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เขาแบบจัดแจงอะไรทุกอย่างให้เราเลยไหมคะก็ประมาณนึงนะครับใช่ครับก็นี่ถือว่าเป็นทริปที่ได้ไปต่างประเทศด้วยกันนานที่สุดอันนี้ไปแค่2คนทริปแรกที่ไปสองใช่วางแผนกันนานไหมครับคิวแต่ละคนวางแผนนานไหมไม่นานมากครับไม่นานมากก็ประมาณปลายปีก็เริ่มที่จะคุยกันแล้วแหละอะไรเงี้ยปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วกับลูกนั้นพี่เด็กมือมันลั่นยังไงโอเคคือใช่ผมมี2 account โอเคแล้วก็ account นึงที่ชื่อว่า Wish for Thai Kiss นี่ก็คือเป็น account ที่เอาไว้เกี่ยวกับงานที่เราทำใช่มั้ยฮะแต่ว่านั้นคืออันนั้นคือส่วนตัวจริงๆนะฮะจริงๆก็จะลงในอันนั้นแหละมันก็ผิดบางทีก็เบลอๆซ้อมหนักอะไรขออภัยด้วยฮะเราก็คือแบบพอมันผิดแล้วก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็ลบเลยแต่ว่าอีกแอคเคาท์นึงที่เราบอกว่าเป็นส่วนตัวก็จะต้องมีรูปแบบหวานๆแบบนี้มีปกติอ่ะรูปกับเพื่อนรูปกับที่บ้านรูปกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับก็แค่แบบเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่น้องรูปนั้นน้องเขาก็ทันเห็นแล้วก็กดไลค์ก็เพราะนั่นแหละครับผมถึงรู้ตัวว่าผมลงผิดอันแอบคุยอะไรกับน้องบ้างไหมคะแบบพอผิดแล้วก็พอรู้เขาบอกเฮ้ยลงรูปในนี้ได้หรอผมบอกเอ้าชิบหายไปลบก่อนอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะลงในนั้นเพราะจริงๆในนั้นก็เหมือนแบบเอาไว้ทำงานแบบให้น้องๆเด็กๆอะไรนี้ซะมากกว่าครับไม่ได้แบบใช่ครับไม่ได้มีจริงนั้นไว้เพื่อแบบไปลงรูปตัวเองลงรูปคู่ลงรูปใครแต่รูปน้องรูปที่น้องลงก็เซอร์ไพรส์กว่านะคะครับสวีทไหมคะตัวเราดีครับตั้งใจถ่ายกันประมาณนี้นะครับก็น่ารักดีนะหลายเพลงไหมคะหรือมันไปตามฟิลหรือไม่ครับก็ถ่ายแบบก็อยากถ่ายอะไรดีกันเพราะปกติก็เคยนั่งขี่จักรยานกันที่นู่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ่ายแบบอยากถ่ายกับจักรยานอะไรเงี้ยจักรยานนี่มันเป็นเหมือนของที่ปารีสเลยแต่คนเข้าไปแซวเยอะมากได้เห็นมั้ยคะก็เห็นว่าเขาลงอะไรเงี้ยแล้วแคปชั่นก็หวานอยู่ครับก็ดีครับดีเขาไม่ให้ดูก่อนนะคะว่าเขาจะลงก็บอกครับก็บอกว่าเนี่ยจะลงรูปนี้ได้ไหมลงรูปนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็จะทำอะไรเขาก็แบบบอกก่อนเสมออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบมาขออนุญาตอะไรเงี้ยไม่ใช่ก่อนจะลงหรือจะอะไรเราคิดถึงฟีดแบ็กไหมคะว่ามันจะตามมาอะไรยังไงบ้างไม่นะครับผมไม่ซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากลงเขาลงก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เขาลงรูปคู่อะไรอย่างงี้ด้วยจริงๆแล้วเพราะว่าที่ไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าเหมือนว่าเราก็ชัดเจนในความสัมพันธ์อยู่ก็ประมาณนั้นนะครับผมใช่ก็ไม่มีอะไรมันไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้มีอะไรเสียหายด้วยในเรื่องของรูปภาพอะไรเงี้ยก็เลยว่ามีภาพหวานกว่านี้มั้ยคะก็มีตามโอกาสนะก็มีครับมีเป็นสถานการณ์เป็นโอกาสไปอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าส่วนมากอะผมถ่ายรูปจากฟิล์มผมไม่ค่อยถ่ายในพวกมือถือหรือดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปมันก็เลย
มันก็เลยซอสมันก็คืออยู่กับผมอย่างเดียวไม่ก็อยู่กับเขาถ้าหลุดก็หลุดจากคนใดคนหนึ่งแค่นั้นเองอย่างที่2คนเป็นไงบ้างคะได้เรียนรู้กันยังไงบ้างในด้วยกันก็คือมันก็ต้องเข้าใจกันต้องถามต้องดูแลเป็นห่วงกันอะไรเงี้ยมันก็ประมาณเหมือนกับที่เราไปกับเพื่อนไปกับทุกๆคนไปคนครอบครัวเราก็ต้องดูแลต้องแบบอันนี้กินได้ไหมอันนู้นเป็นยังไงอะไรร้านนี้ไหมอะไรก็ต้องแชร์ความรู้สึกกันแชร์ความคิดกันไงครับผมจะเอาเราอย่างเดียวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็รู้จักนิสัยใจคอแต่พอไปร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันไม่ค่อยมีทุกข์นะครับผมก็เลยแบบว่าก็ดีครับโชคดีด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่มีแบบปัญหาอะไรกันเลยทุกอย่างก็ราบรื่นดีหมดก็เป็นทริปที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาจะมีโอกาสไปกัน2คนอีกครั้งไหมคะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะแพลนไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงจะแบบปีละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยครับกำลังดีครับผมครับต้องทำงานด้วยThank you.